ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กลับมาเจอกันที่นี่นะคะมีเวลาดีๆแล้วก็ฟังเรื่องดีๆอย่างมีความสุขด้วยกันค่ะมีความสุขทั้งคนเล่าแล้วก็คนฟังนะคะและตอนนี้อยู่กันกับสี่แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะที่เล่าเรื่องจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องของสังคมไทยเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่8แต่ว่าเล่าผ่านชีวิตของพลอยและครอบครัวพลอยซึ่งตอนนี้นะคะลูกเต้าก็โตกันหมดแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่ามีชีวิตที่เรียบง่ายมั่นคงแล้วก็มีความสุขความสบายฐานะการงานนี่เคยดีเพราะว่าคุณเปรมเป็นถึงภรรยาและถึงแม้ว่าออกจากราชการแล้วฐานะการเงินก็ยังคงมั่นคงดีค่ะไม่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรแต่แน่นอนว่าชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะกับคนที่เคยทำงานแล้วก็กลายมาเป็นคนว่างงานสี่แผ่นดินวันนี้เป็นตอนที่52นะคะทวนความเดิมกันสักนิดค่ะคุณเปรมออกจากราชการมาอยู่บ้านนะคะแล้วก็มีอาการเบื่อหน่ายชีวิตที่ไม่มีอะไรทำพลอยกลุ้มใจเป็นห่วงคุณเปรมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงพอเพิ่มแนะนำว่าให้หาอีเล็กๆให้หาเมียน้อยแต่คุณเปรมก็ไม่เอานอกจากคุณเปรมแล้วนะคะตาออดก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสุขกับการอยู่บ้านเฉยๆโดยไม่คิดจะทำงานทำการส่วนประภัยก็โตเป็นสาวแล้วก็มีเรื่องขัดใจกับพลอยในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็การพูดการจามีเพียงช้อยที่เข้าใจพลอยแล้วก็เตือนสติพลอยให้คิดถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและวันไหวที่มากขึ้นวันนี้ตอน52นะคะจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกจุดหนึ่งในชีวิตของพลอยค่ะพลอยจะต้องเจอกับวิกฤตในชีวิตที่ไม่คาดคิดมาก่อนวิกฤตในชีวิตครั้งนี้ค่อนข้างจะใหญ่หลวงพอสมควรทีเดียวละค่ะจะเป็นเรื่องอะไรลองเดาแล้วก็รอฟังกันได้เลยนะคะสี่แผ่นดินตอนที่52ค่ะจริงๆแล้วชอยนี่เป็นคนที่ดูไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังอะไรเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่มีความทุกข์แต่ผู้ประพันธ์นะคะคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยได้สอดแทรกคติแล้วก็การใช้ชีวิตผ่านปากของชอยใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะดิฉันอ่านเรื่องสี่แผ่นดินนี่ก็เห็นเงาของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์อยู่ไหวๆคือเงาในเรื่องของการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ของท่านนะคะและท่านเป็นคนที่ถ่ายทอดได้สนุกมีอรรถรสอย่างมากบางทีก็เห็นความขี้เล่นของท่านในบุคลิกของพ่อเพิ่มบางทีก็เห็นทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของท่านผ่านทางแม่ชอยแม่ชอยนี่เป็นตัวละครที่ท่านชอบมากนะคะแล้วท่านก็บอกจริงๆนางเอกนี่คือแม่ชอยนะแล้วก็บอกว่าแม่พลอยนี่เป็นคนจืดๆ อย่างตอนนี้เนี่ยชอยพูดถึงเรื่องของความแก่อย่างน่าสนใจนะคะชอยเตือนสติพลอยโดยบอกว่าตัวชอยเองนั้นเป็นคนที่ยอมแก่คือเมื่ออายุมากขึ้นก็ไม่ปฏิเสธความแก่เป็นคนที่ยอมแก่แล้วก็เร่งวันให้มันแก่ถ้าคิดได้แบบนี้ก็จะไม่ค่อยแก่เท่าไหร่แต่คนบางคนที่ดูแก่กว่าอายุเป็นเพราะอยากจะทำตัวให้สาวอยู่เสมอชอยบอกว่าอย่างฉันเป็นคนที่ชอบทำแก่จะแต่งเนื้อแต่งตัวฉันก็ไม่ค่อยจะกวดขันเอาพอสบายๆอย่างคนแก่ใครเขาก็เห็นแต่ยายช้อยไม่นึกถึงว่าอายุจะแก่หรือว่าจะสาวก็เลยดูไม่แก่เท่าไหร่แต่คุณหญิงคุณนายบางคนที่ฉันรู้จักเขาไม่อยากจะแก่เอาซะเลยจะไปไหนมาไหนก็แต่งตัวให้สาวเกินตัวไอ้เครื่องแต่งตัวนั่นล่ะมันกลับร้องอุทธรณ์ตะโกนบอกให้คนรู้ทั่วทั้งเมืองว่าเจ้าข้าเอ้ยมาดูยายแก่ทำสาวใครเขาเห็นก็ต้องร้องว่าแก่
พราะเครื่องแต่งตัวมันคอยขับอยู่ให้เห็นอย่างนั้นเรื่องมันก็เพราะใจที่ไม่ยอมแก่อย่างที่ฉันว่ามานั่นเองล่ะพลอยชอยพูดเรื่องทุกเรื่องในทํานองทีเล่นทีจริงแล้วก็ตลกขบขันแต่คำพูดของชอยเนี่ยก็มักเตือนสติให้พลอยได้คิดเสมอแล้วก็ทำให้พลอยสบายใจทำให้พลอยมองดูการกระทำและความคิดเห็นของลูกๆที่เติบโตด้วยอารมณ์ที่เป็นกลางมากกว่าเก่ามีเพื่อนแบบชอยนี่ก็ดีนะคะก็ไม่ได้เชิงว่ามองโลกสวยแต่เพียงอย่างเดียวแต่มองโลกแบบสบายๆยอมรับอย่างที่มันเป็นวันคืนผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วก็จบลงตามปกติพลอยก็ใช้ชีวิตไปตามปกติไม่ได้มีอะไร เป็นเรื่องราวใหญ่โตคือไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้คุณเปรมจะออกไปขี่ม้าแต่เช้านะคะทุกๆวันคือแทบทุกวันเป็นประจำพอคุณเปรมออกจากบ้านพลอยก็จะทำงานบ้านอย่างที่เคยทำแล้วก็จัดผ้าผ่อนเอาไว้ให้คุณเปรมผลัดหลังกลับจากขี่ม้าแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ดูแลอาหารเช้าเตรียมเอาไว้ให้ตอนนี้คุณเปรมเนี่ยต้องการการปรนนิบัติมากกว่าแต่ก่อนนะคะพลอยทำงานไปก็นึกอะไรต่ออะไรไปพลางเหลือบดูนาฬิกาก็ร่วม3โมงเช้าเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าคนเดี๋ยวนี้ยังเข้าใจ3โมงเช้าอยู่ไหมคะอย่างที่ฉันได้อยู่กับผู้สูงอายุ8โมงก็จะเรียก2โมงเช้า9โมงก็จะเรียก3โมงเช้านะคะมาคุยกับเด็กๆเดี๋ยวนี้บางทีเขาก็งงๆเหมือนกันก็คือประมาณ9โมงเช้านั่นแหละอยู่ๆค่ะพลอยได้ยินเสียงคนเดินสับสนแรงๆที่ชั้นล่างของตึกได้ยินเสียงใครขึ้นบันไดมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ตาออสค่ะตาออสมาซุดตัวลงนั่งข้างๆพลอยแล้วก็พูดด้วยสำเนียงที่ไม่ปกตินักว่าเขาบอกว่าคุณพ่อตกม้าอยู่แถวคลองเตยลูกจะเอารถไปรับแล้วตาออสก็รีบกลับลงไปไม่ทันที่พลอยจะได้ซักถามอะไรตอนนั้นพลอยรู้สึกว่าตัวเย็นขึ้นมาครึ่งตัวแข้งขาหมดความรู้สึกกระดิกกระเดี้ยไม่ไหวเหมือนกับมือเท้าอ่อนไปหมดจะคิดสิ่งใดก็ไม่ถูกจะพูดจาว่าอะไรก็ไม่ได้ทั้งสิ้นคือพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทำอะไรตอนนั้นพลอยกำลังเตรียมอาหารให้คุณเปรมมือหนึ่งกำลังหยิบกุ้งแห้งซึ่งเตรียมไว้จะให้เป็นเครื่องข้าวต้มนะคะเสื้อผ้าคุณเปรมที่จัดใส่พานไว้ให้ในห้องก็ยังมองเห็นได้จากประตูที่เปิดถึงกันสักพักใหญ่ๆก็มีเสียงรถยนต์แล่นกลับมาเสียงคนกลุ่มหนึ่งขึ้นบันไดมาช้าๆแล้วพลอยก็เห็นตาออสกับผู้ชายอีก 3-4 คนช่วยกันแบกร่างคุณเปรมขึ้นมาจากข้างล่างตาออสค่อยๆบรรจงวางร่างของคุณเปรมลงบนเก้าอี้ยาวที่คุณเปรมเคยนอนเล่นในขณะที่พลอยได้แต่ตกตะลึงพรึงเพริดตาออสหันมาทางพลอยน้ำตาไหลอาบแก้มแล้วก็มานั่งชิดตัวพลอยพรางกระซิบว่าคุณแม่ทำใจให้ดีๆลูกยังอยู่ลูกไปถึงเมื่อกี้แก้ไขไม่ได้เสียแล้วคุณแม่ไม่ถือไม่ใช่หรือถ้าลูกจะเอาท่านกลับมาในบ้านลูกไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนจริงๆตาออดเอื้อมมือมาจับพลอยไว้พลอยได้ยินเสียงตัวเองพูดเหมือนกับเสียงคนอื่นพูดว่าบ้านนี้เป็นบ้านของคุณเปรมเมื่อเป็นอยู่ได้ทำไมเมื่อตายแล้วจะกลับมาไม่ได้พูดขาดคำก็ได้ยินเสียงตาออสสะอื้นแต่พลอยยังนั่งอยู่ในท่าปกติด้วยดวงตาที่แห้งผากพลอยยังไม่สามารถบังคับใจให้เชื่ออย่างอื่นได้นอกจากคุณเปรมออกไปขี่ม้าแล้วยังไม่กลับวันนั้นทั้งวันพลอยรู้สึกเหมือนกับฝันไปพี่น้องมาที่บ้านกันจนหมดแขกเรือก็ดูมากมายมีการรดน้ำศพเอาคุณเปรมใส่หีบหลวงตั้งเอาไว้พลอยนั่งอยู่ในห้องกลาง
้างหน้ามีหีบศพคุณเปรมมีพระกำลังสวดพระอภิธรรมตอนนั้นค่ำแล้วพลอยทำทุกอย่างเหมือนกับเป็นเครื่องจักรคนที่มางานพากันกระซิบบอกว่าพลอยเป็นคนใจแข็งข่มสติได้แต่คุณเชยกับช้อยตกลงว่าจะอยู่เป็นเพื่อนพลอยคือจะไม่กลับเวลาค่ำลงทุกทีอยู่ๆก็มีใครคนหนึ่งโผล่เข้ามาที่ตัวพลอยซบหน้าลงกับตักแล้วก็ร้องไห้ตาอ้นนั่นเองพลอยลดสายตาลงดูตาอ้นตาอ้นลูกของแม่พ่อตายก็ไม่ได้เห็นใจมัวแต่อยู่บ้านนอกนี่ใครคงจะบอกไปถึงได้รีบมาแต่คืนนี้พลอยยกมือขึ้นลูบผมตาอ้นตาอ้นนะคะด้วยความเมตตาหูแว่วไปเหมือนได้ยินเสียงคุณเปรมบอกว่าลูกฉันเองแม่พลอยไอ้อ้นฉันยกให้เห็นแม่พลอยอยากได้ฉันก็ยกให้นี่คือวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนไม่ทันให้ตั้งตัวในระหว่างที่ศพคุณเปรมยังอยู่ในบ้านพลอยก็เหมือนกับคนโดยทั่วไปนะคะคือตอนที่เป็นช่วงงานศพเนี่ยคนมาเยอะแล้วก็มีเรื่องให้ทำมีเรื่องให้คิดยังไม่ค่อยรู้สึกว้าเหวเท่าไหร่หลายคนที่มีประสบการณ์คนที่รักจากไปแล้วก็ต้องจัดงานศพนะคะก็คงพอจะนึกความรู้สึกนี้ออกยังงงๆยังไม่มีเวลาให้คิดยังไม่มีเวลาให้เศร้าในส่วนของพลอยก็เหมือนกันค่ะพลอยมีงานที่จะต้องทำมีเรื่องที่จะต้องคิดต้องทำบุญงานศพคุณเปรมทุก7วันถึงแม้ว่าแต่ละ7วันลูกแต่ละคนแล้วก็พี่น้องทางคุณเปรมแล้วก็พลอยเนี่ยจะแบ่งกันเป็นเจ้าภาพแต่ก็ยังเป็นภาระที่พลอยต้องคอยดูแลอยู่นั่นเองทำบุญ7วันแล้วก็ยังมี50วัน100วันตามธรรมเนียมการอบรมที่ได้รับมาตั้งแต่ครั้งอยู่ในวังเป็นประโยชน์ต่อพลอยมากนะคะเพราะว่าพลอยเคยผ่านงานพระศพเจ้านายมาหลายครั้งทุกครั้งก็มีเรื่องที่จะต้องทำโดยละเอียดถี่ถ้วนมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะทำดอกไม้จัดของถวายพระจัดเครื่องกันเทศทำของเลี้ยงแขกงานที่เคยทำนั้นก็ช่วยรักษาจิตใจให้ยังคงอยู่ในระดับปกติได้บ้างเพราะว่าพอรู้แน่ว่าคุณเปรมตายภาระต่างๆที่รู้ตัวว่าต้องทำก็เข้ามาครอบงำความรู้สึกภารกิจและหน้าที่เหล่านั้นก็แบ่งเอาเนื้อที่ในหัวใจมิให้ความโศกสลดเข้ามาครอบงำแต่ฝ่ายเดียวจนสิ้นเชิงพี่น้องญาติมิตรก็ให้ความเห็นใจให้ความอุปการะช่วยเหลือทุกอย่างทำให้พลอยรู้สึกตื้นตันในอุปการะคุณต่างๆที่ได้รับช้อยและคุณเชยก็มาค้างที่บ้านแล้วก็นอนเป็นเพื่อนอยู่ในห้องเดียวกับพลอยทั้งสองคนช้อยกับคุณเชยนี่รู้ดีนะคะคือรู้ใจพลอยว่าความทุกข์ของพลอยนั้นมันไม่ใช่ว่าจะปลอบให้หายได้ง่ายๆทั้งคู่พยายามที่จะหาเรื่องอื่นๆมาคุยกันเองแล้วก็ชักจูงความนึกคิดของพลอยให้หันเหไปทางอื่นคือไม่ปลอบตรงๆช้อยและคุณเชยนั่งคุยกันอยู่ได้จนดึกทุกวันไม่ปล่อยให้พลอยต้องนอนคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่ผู้เดียวส่วนกลางวันทั้งสองคนก็หาเรื่องเกี่ยวกับงานศพมาคอยปรึกษาหารือแล้วก็ชวนให้พลอยทำคือไม่ยอมให้พลอยอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่ยอมให้พลอยอยู่ว่างๆในขณะที่ทำงานช้อยก็จะชวนคุยไม่หยุดปากด้วยถ้อยคำที่ตลกขบขันด้วยความคิดที่แปลกประหลาดโลดโผนทำให้พลอยต้องยิ้มออกมาได้แม้แต่กำลังทุกข์ส่วนพ่อเพิ่มพี่ชายก็ทิ้งบ้านแล้วก็ลูกเมียมานอนอยู่ในห้องเดียวกับตาออสนานวันเข้าพ่อเพิ่มก็ชักจะมีคำพูดภาษาฝรั่งแทรกแซงเวลาจะพูดจะคุย
ทำให้ชอยและคุณเชยเนี่ยต้องสะกิดกันทุกครั้งที่ได้ยินนะคะส่วนหลวงโอสถนั้นถึงแม้ว่าจะค้างไม่ได้เพราะห่วงร้านห่วงคนไข้ก็มาร่วมกินข้าวเย็นอยู่ด้วยทุกวันเป็นประจำในกระบวนพี่น้องทุกคนคุณอุ่นดูเหมือนว่าจะรับเอาความตายของคุณเปรมไปใส่ใจมากกว่าคนอื่นเพราะว่าพอรู้ข่าวคุณเปรมตายคุณอุ่นก็ออกวิ่งกระหืดกระหอบขึ้นมาหาพลอยพอเห็นศพคุณเปรมคุณอุ่นก็ร้องไห้ดังๆแล้วก็ร้องไห้อยู่เรื่อยๆไม่เป็นอันทำอะไรได้กับทุกคนคุณอุ่นจะพูดว่าถ้าเจ้าคุณเจ็บไข้อย่างธรรมดาก็ไปอีกเรื่องหนึ่งฉันจะได้ช่วยรักษาพยาบาลสนองคุณท่านแต่นี่เห็นกันอยู่หลัดๆแล้วก็มามีอันให้เป็นไปเพราะคุณท่านมีแก่ฉันมากมายเหลือเกินหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วฉันได้พึ่งพาท่านมาตลอดแล้วก็ไม่ได้ทดแทนพระคุณท่านฉันจึงได้ร้องไห้มากกว่าคนอื่นแม่พลอยเขามีคุณแก่ฉันก็จริงแต่เขาเป็นน้องส่วนเจ้าคุณท่านเป็นคนอื่นแท้ๆยังมีใจอุปการะคนแก่อย่างฉันไม่เคยนึกรังเกียจจะหาร่มโพร่มไทรอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วเจ้าประคุณแล้วคุณอุ่นก็ร้องไห้คร่ำครวญต่อไปในขณะที่พลอยนั่งทำงานอยู่กับช้อยและคุณเชยที่หลังตึกพอคุณอุ่นขึ้นบันไดคุณเชยก็จะสะกิดช้อยแล้วก็กระซิบบอกว่านั่นแน่นางร้องไห้มาแล้วช้อยก็จะบอกว่านั่นน่ะสิร้องจนฉันนี่ออกจากสงสารแทบจะร้องตามเป็นลูกคู่ไปด้วยแล้วหลายครั้งต้องสะกดใจไม่ให้ร้องตามแทบตายอุ้ยอยากร้องก็ร้องไปเถิดไม่มีใครเขาว่าหรอกฉันเองนานๆก็ร้องเสียทีเหมือนกันเอ้าอย่างคุณเชยกับคุณอุ่นไม่เหมือนฉันนี่คุณอุ่นเธอแก่แล้วแล้วก็เป็นพี่เมียร้องเท่าไหร่ก็ร้องได้อย่างคุณเชยก็อีกจะบีบน้ำตาร้องไห้สักเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสงสัยเพราะว่ามีคุณหลวงคอยค้ำประกันอยู่ส่วนแม่พลอยเขาก็เป็นธรรมดาถ้าไม่ร้องก็ต้องตีให้ร้องเพราะผัวเขาตายฉันคนเดียวเท่านั้นที่ลำบากกระอักกระอ่วนเพราะฉันยังเป็นสาวแล้วก็ตัวเปล่าคืนตัดจริตไปร้องเข้าคนเขาก็จะสงสัยว่ายังไงยังไงเสียละมั้งชอยนี่ก็มีมุมให้ขำให้ตลกได้อยู่เรื่อยนะคะคุณเชยก็เลยบอกแม่คุณฉันไม่รู้ว่าแม่ช่างไปเอาสติปัญญามาจากไหนช่างคิดรอบคอบระวังเนื้อระวังตัวแม้แต่กับคนที่ตายแล้วก็แน่ละสิรักษาตัวเป็นสาวมา50กว่าปีจะมาเสียชื่อตอนนี้ยังไงได้ถ้าถูกหาความเมื่อคุณเปรมยังอยู่ก็ไม่สู้กับใครนักหรอกเพราะเธอจะได้ช่วยแก้พวกคนอย่างยายช้อยฉันไม่แตะแต่เดี๋ยวนี้เธอก็ช่วยไม่ได้จึงจนใจต้องรักษาเอาเองเออแต่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าอย่างช้อยเนี่ยถ้าเผื่อมีเรือนแล้วผัวตายจะทำยังไงคุณเชยปรารภฉันก็คงจะร้องโอ้ปี่ไปสัก3วันเสร็จแล้วฉันก็จะนั่งคิดมรดกจะได้รู้ว่าตัวเองเป็นแม่ม่ายธรรมดาหรือว่าเป็นแม่ม่ายทรงเครื่องช้อยหยุดนิ่งมัดเทียนที่กำลังจัดเตรียมเอาไว้ถวายพระอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเวลาฉันคุยบ้าๆบอๆอย่างนี้อดคิดถึงคุณอาสายไม่ได้สักทีถ้ายังอยู่และได้ยินเข้าคงจะต้องดุขรมไปทีเดียวคำพูดของช้อยทำให้พลอยต้องอมยิ้มเพราะในใจของพลอยก็กำลังนึกถึงคุณสายอยู่เช่นกันเฮ้อเมื่ออยู่ก็เต้นรับกันไปประเดี๋ยวก็ดีประเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ร้องไห้เสร็จแล้วก็ตายด้วยกันทุกคนพักสักครู่นะคะปิดท้ายในช่วงนี้ด้วยคำพูดคมๆของช้อยแล้วเดี๋ยวมาฟังกันต่อว่าชีวิตของพลอยแล้วก็ลูกๆหลังจากคุณเปรมตายจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างสี่แผ่นดินตอนที่52ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อในช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้โดยการดาวน์โหลดหรือว่าจะแค่ฟังย้อนหลังเฉยๆนะคะถ้าเกิดว่าฟังแล้วมีความสุขชอบบอกต่อไปด้วยได้เลยนะคะยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้ามาใช้บริการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์ค่ะ
วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับรายการดีๆหลายรายการนะคะให้คุณได้ฟังตามอัธยาศัยทุกเวลาที่ต้องการรวมถึงเรื่องดีๆในห้องสมุดหลังใหม่และนอกเหนือจากเรื่องสีแผ่นดินก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องลองคลิกดูได้นะคะโดยเฉพาะสำหรับสมาชิกใหม่ห้องสมุดที่นี่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะไม่มีค่าใช้บริการใดๆทั้งสิ้นส่งตรงเรื่องราวถึงหูถึงใจค่ะสีแผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะเป็นเรื่องยาวแต่ว่ายิ่งเล่ายิ่งฟังก็ยิ่งเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้กลับไปอยู่ข้างๆพลอยได้รับรู้รับเห็นความเป็นไปของพลอยซึ่งก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ต้องผ่านความทุกข์ความสุขมีขึ้นมีลงไม่ว่าพลอยจะมีชีวิตที่ต้องบอกว่าดีแค่ไหนก็ตามเพราะจะว่าไปแล้วพลอยเป็นผู้หญิงที่โชคดีคนหนึ่งนะคะมีคนที่รักจริงสามีก็เรียกได้ว่าเป็นสามีในอุดมคติมากเลยนะคะทั้งหล่อทั้งรวยทั้งดีรักเดียวใจเดียวแทบจะไม่เคยทำอะไรให้พลอยทุกอกทุกใจแต่พลอยก็ยังคงมีความทุกข์อยู่นั่นเองและถึงแม้ว่าสามีจะไม่ได้มีเมียน้อยไม่ได้จากไปไหนแต่ปรากฏว่าอยู่ๆคุณเปรมก็มาจากไปชั่วนิรันด์โดยที่พลอยไม่ทันได้ตั้งตัวมาก่อนสีแผ่นดินตอนนี้นะคะผู้ประพันธ์คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชได้สอดแทรกทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของความตายและการมีชีวิตอยู่เอาไว้อย่างน่าคิดค่ะในคำพูดของชอยดิฉันชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแล้วก็ในช่วงที่2ก็จะพูดถึงลูกๆของพลอยและคุณเปรมว่าหลังจากที่คุณเปรมซึ่งเป็นเหมือนกับร่มโพร่มใสได้จากไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในบ้านของพลอยเพราะว่าลูกๆแต่ละคนก็ดูเหมือนว่าจะแตกต่างกันอยู่ไม่น้อยนะคะทั้งตาอ้นตาอั้นตาออดแล้วก็ประไพเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะกับสีแผ่นดินตอนที่52ช่วงที่2ค่ะชอยนั้นเป็นคนตลกนะคะแต่จริงๆก็เป็นคนตลกที่มีสาระแม้ว่าจะมองเห็นเรื่องต่างๆเป็นเรื่องตลกขบขันได้เสมอแต่มุมมองของชอยก็ต้องบอกว่าเป็นมุมมองของคนที่เข้าใจโลกแล้วก็เข้าใจชีวิตสามารถที่จะอยู่กับความผันผวนในชีวิตได้อย่างชิวๆสบายๆอย่างเรื่องของความตายชอยก็นึกถึงความตายของตัวเองแล้วก็บอกว่าอย่างฉันเนี่ยก็คงจะถึงคราวเข้าวันหนึ่งจะผิดกับคนอื่นก็ตรงที่ว่าเวลาฉันตายใครพูดใครนึกถึงเขาก็คงจะหัวเราะไม่ร้องไห้เหมือนกับคนอื่นๆหรอกเรื่องคนตายนี่ฉันนึกดูแล้วก็แปลกคุณเชยจะเห็นด้วยกันหรือไม่ก็ไม่รู้ได้ฉันว่าคนที่เรารักมากๆหรือว่าคุ้นเคยมากๆนั้นไม่มีวันตายถึงตัวจะตายไปแล้วนานเท่าไหร่คนคนนั้นก็ยังคงอยู่เหมือนกับคนเป็นในหัวใจของเรานั่นเองอย่างเสด็จนั้นท่านสิ้นพระชนไปแล้วไม่รู้ว่ากี่ปีแต่เดี๋ยวนี้ฉันก็นึกว่าท่านยังอยู่ฉันรู้ดีว่าท่านโปรดอะไรไม่โปรดอะไรถึงท่านจะสิ้นพระชนไปแล้วฉันก็ยังคิดจะทำให้ถูกพระทัยอยู่นั่นเองต้องระวังตัวอยู่เสมอพ่อแม่แล้วก็คุณอาสายที่ตายไปแล้วเหมือนกันอย่างคุณอานี่ยิ่งร้ายเมื่อยังเป็นอยู่เราก็พอจะหลีกเลี่ยงหนีได้เป็นครั้งเป็นคราวพอตายไปแล้วดูเหมือนจะตามติดตัวเที่ยวควบคุมไปทุกอิริยาบถเนี่ยฉันก็นั่งพูดฟุ้งไปคนเดียวใครจะเห็นฉันเป็นบ้าไปหมดแล้วก็ไม่รู้คำพูดของชอยทำให้พลอยรู้สึกอุ่นใจนะคะจริงๆถึงคุณเปรมจะตายก็ตายแต่ในสายตาและความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นแต่สำหรับพลอยนั้นคุณเปรมยังไม่ตายเลยระยะเวลาหลายสิบปีที่อยู่ด้วยกันมาทำให้พลอยรู้จักคุณเปรมดีกว่าใครทั้งสิ้นคุณเปรมจะชอบสิ่งใดหรือว่าไม่ชอบสิ่งใดพลอยก็รู้
เมื่อเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นเหตุการณ์นั้นจะกระทบใจคุณเปรมทำให้เกิดอารมณ์ใดพลอยก็รู้ดีคุณเปรมจะมองชีวิตอย่างไรต้องการอะไรปรารถนาสิ่งใดพลอยก็รู้แก่ใจจนสิ้นถึงคุณเปรมจะตายความรู้สึกอันใกล้ชิดทุกอย่างเหล่านี้ก็ยังติดอยู่กับตัวเท่ากับคุณเปรมยังอยู่แล้วก็อยู่อย่างใกล้ชิดที่สุดเสียด้วยเพราะคุณเปรมอยู่ในตัวพลอยอยู่ในหัวใจพลอยตลอดไปไม่มีวันจะลืมเลือนได้และที่สำคัญลูกของคุณเปรมก็ยังอยู่ถึง4คนตาอ้นตาอั้นตาออดและประภัยต่างก็กำลังแข็งแรงกำลังจะเริ่มชีวิตต่อไปทุกคนเหล่านี้ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของคุณเปรมดอกหรือเมื่อคุณเปรมยังมีตัวอยู่พลอยก็ได้มอบตัวให้แก่คุณเปรมจนสิ้นเชิงตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามใจคุณเปรมไปจนตายจากกันแต่ถึงขนาดนี้คุณเปรมก็ยังไม่ตายยังอยู่ในตัวพลอยยังอยู่ในลูกๆแล้วก็เป็นหน้าที่ของพลอยที่จะต้องปฏิบัติต่อไปตามความปรารถนาของคุณเปรมทำชีวิตของตัวเองและก็ของลูกๆให้เป็นไปตามที่คุณเปรมต้องการตั้งแต่คุณเปรมตายไปตาอ้นทำให้พลอยรู้สึกเมตตาแล้วก็สงสารมากที่สุดเพราะว่าตาอ้นไม่ใช่ลูกแท้ๆของพลอยตาอ้นเกิดมาก็มีแต่พ่อคือคุณเปรมแล้วก็มีพลอยซึ่งตาอ้นรักเป็นแม่แต่ว่าแม่ตัวจริงๆของตาอ้นนั้นจะเป็นใครตาอ้นก็ไม่เคยรู้จักเท่ากับว่าในชีวิตนี้ถ้าว่ากันตามสายโลหิตนะคะตาอ้นก็มีคุณเปรมเพียงคนเดียวพอคุณเปรมตายตาอ้นก็แสดงความเศร้าโศกนานกว่าใครทั้งหมดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยึดถือพลอยเป็นคนสำคัญในชีวิตมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อคุณเปรมตายตาอ้นลาราชการมาอยู่บ้านได้7วันและต่อจากนั้นก็กลับมาบ้านทุกๆ7วันแล้วก็ค้างที่บ้านคืนหนึ่งทุกครั้งที่ตาอ้นมาอยู่บ้านตาอ้นก็จะอยู่ใกล้ๆพลอยคอยดูแลรับใช้แล้วก็เอาใจอยู่ทุกฝีก้าวบางครั้งพลอยเห็นหน้าตาก็ดูรู้นะคะว่าร้องไห้คือตาอ้นนี่เศร้ากว่าใครๆล่ะการตายของคุณเปรมทำให้ตาอ้นเป็นลูกกำพร้าเมื่อพลอยร้องไห้ตาอ้นก็จะร้องไห้ด้วยตาอ้นจะเป็นคนที่ไม่พยายามปลอบโยนพลอยเหมือนคนอื่นซึ่งสิ่งนี้ทำให้พลอยรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือร่วมทุกข์นะคะมีความทุกข์ร่วมกันส่วนตาออดงานนี้ตาออดเป็นคนที่ได้เรื่องมากที่สุดตาออดเป็นคนที่ตระเตรียมการงานทั้งหมดในระหว่างที่พลอยแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยยังตกใจสิ้นสติแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกงานรดน้ำศพคุณเปรมนั้นสำเร็จลงได้ด้วยตาออดตาอั้นเป็นคนเข้าไปแจ้งกระทรวงวังว่าคุณเปรมตายแต่ตาอั้นก็เข้าไปแจ้งเพราะว่าตาออดเนี่ยเป็นคนแนะบอกให้ไปตลอดจนพี่น้องแล้วก็มิสหายได้รู้กันทั่วถึงก็เป็นเพราะตาออดนี่แหละเป็นคนที่จัดการส่งคนออกไปบอกข่าววันนั้นทั้งวันตาออดที่เคยเป็นเด็กไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวกลับกลายเป็นผู้ใหญ่ที่บังคับบัญชาคนทั้งบ้านแล้วก็สั่งเสียการงานได้อย่างถูกต้องแม้แต่ตาอั้นซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ได้เรื่องที่สุดก็ยังคงนั่งตะลึงทำอะไรไม่ถูกแล้วก็เชื่อฟังตาออดแต่โดยดีพลอยมาคิดดูภายหลังก็เห็นว่าตาออดเป็นคนที่คุมสติได้ดีกว่าคนอื่นแล้วก็สามารถที่จะทำตัวเป็นผู้ใหญ่ได้ทันทีในยามฉุกเฉินแต่พอต่อมาอีกวันเดียวเมื่อตาอั้นแล้วก็พี่น้องอื่นๆมาพร้อมกันหายตระหนกตกใจคือเรียกสติกลับมาแล้วนะคะสามารถที่จะจัดการกับธุระต่างๆได้เป็นปกติตาออดก็รามือแล้วก็กลับไปเป็นตาออดคนเก่าพอเพิ่มมาค้างด้วยนะคะตาออด
ก็ได้คนถูกใจถูกคอนั่งคุยกันแล้วก็คุยกันได้ไม่มีจบสิ้นนานๆตาออดก็จะมาปลอบใจแม่เสียทีนึงแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นๆพอให้พลอยได้คลายใจลงบ้างในขณะที่ประไพพลอยสังเกตเห็นว่าประไพเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากนับตั้งแต่คุณเปรมตายจะพูดจะจากับพลอยหรือคนอื่นก็พูดอย่างผู้ใหญ่แต่ขณะเดียวกันพลอยก็สังเกตเห็นว่าประไพเป็นผู้ใหญ่อย่างไว้ท่าแล้วก็เห็นว่าการที่คุณเปรมตายนั้นทำให้ประไพมีอิสระเสรีในการที่จะทำตามใจชอบได้มากกว่าแต่ก่อนแต่อย่างหนึ่งที่พลอยเห็นแล้วรู้สึกไม่ชอบใจคือการที่ประไพจะร้องไห้แล้วก็แสดงความเศร้าโศกเฉพาะเวลาที่มีแขกมางานศพคุณเปรมกิริยาอาการที่ร้องไห้ก็ดูเหมือนว่าได้ผ่านการซักซ้อมมาก่อนแล้วว่าจะวางท่ายังไงถึงจะน่าดูมากที่สุดคือประไพนี่เป็นคนที่มีจริตจักร้านนะคะซึ่งสิ่งนี้พลอยนี่ไม่เป็นส่วนตาอั้นค่ะเป็นลูกคนเดียวที่เปลี่ยนไปมากตั้งแต่พ่อตายอาจจะเป็นเพราะว่าตาอั้นเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุตรชายใหญ่ของคุณเปรมที่มีกับพลอยก็เป็นได้เมื่อคุณเปรมตายลงโดยกระทันหันตอนแรกๆตาอั้นก็ดูงงๆเหมือนกับไม่แน่ใจว่าจะทำตัวยังไงถูกแต่ในที่สุดตาอั้นก็ตัดสินใจได้ว่าต่อไปนั้นตนเป็นทายาทอันถูกต้องของคุณเปรมมีหน้าที่ที่จะต้องบังคับบัญชาคนในบ้านแทนบิดาตาอั้นก็ดำเนินการต่อไปตามนั้นถึงแม้ว่าพลอยจะเห็นว่าตาอั้นเข้าใจถูกแต่การกระทำของตาอั้นในบางกรณีพลอยก็เห็นว่าเกินไปเช่นตาอั้นจะมาสั่งเสียเอากับตัวพลอยเองในเรื่องต่างๆแล้วก็เริ่มพูดจากับน้องๆด้วยน้ำเสียงที่เป็นคำสั่งที่พลอยกินใจที่สุดคือการปฏิบัติตนของตาอั้นต่อตาอ้นผู้เป็นพี่ตาอั้นเริ่มแสดงกิริยาวาจาให้เห็นได้ทั่วกันว่าตาอ้นนั้นขาดความสำคัญถึงจะเป็นพี่ก็เป็นแต่เพียงพี่ต่างท้องมิได้ทำให้ตาอ้นอยู่ในฐานะลูกชายใหญ่ผู้เป็นทายาทของคุณเปรมเวลามีงานศพตาอั้นก็จะออกหน้าแล้วก็ทิ้งตาอ้นเอาไว้เบื้องหลังซึ่งตาอ้นเนี่ยก็ยอมรับโดยดุษณีอันนี้ก็ทำให้พลอยยิ่งรักแล้วก็ยิ่งสงสารตาอ้นมากขึ้นจะว่าไปนะคะด้านหนึ่งพลอยก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ตาอั้นเข้าสวมตำแหน่งของคุณเปรมในฐานะหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าก็รู้สึกหนักใจแทนตาอ้นแล้วก็ตาออดเพราะไม่แน่ใจว่าลูกผู้ชาย3คนนี้เนี่ยจะเกิดขัดใจกันขึ้นมาเมื่อไหร่ส่วนประภัยอันนี้พลอยไม่ห่วงเพราะรู้อยู่แล้วว่าตาอั้นรักแล้วก็ตามใจน้องสาวแต่วิตกว่าการรักแล้วก็ตามใจของตาอั้นนั่นล่ะอาจจะทำให้ประภัยเหลิงไปอีกก็ได้เมื่อการทำบุญร้อยวันเสร็จสิ้นลงก็ถึงเวลาเผาศพคุณเปรมก่อนงานเผาศพคุณเปรมสักเดือนหนึ่งตลอดจนระหว่างที่เปิดศพคุณเปรมทำบุญก่อนจะเผาและแม้แต่วันเผาพลอยก็ยุ่งอยู่กับธุรกิจการงานจนจำอะไรไม่ค่อยจะได้จำได้แต่ว่าญาติพี่น้องทางคุณเปรมเนี่ยทำพิธีกงเต็กเป็นการใหญ่เพราะว่าคุณเปรมนี่ก็มีเชื้อสายจีนนะคะมีหลวงจีนมาสวดเอิกกระเริกจนกระทั่งสว่างคนที่สนใจงานกงเต็กแล้วก็เห็นเป็นเรื่องสนุกก็คือพ่อเพิ่มแล้วก็ตาออนปรึกษากันอยู่เป็นวักเป็นเวรว่าจะทำอะไรด้วยกระดาษแล้วก็เผาส่งไปให้กับคุณเปรมดีตาออดเนี่ยเป็นคนคิดเรื่องการทำบ้านทำเครื่องใช้แล้วก็รถยนต์นะคะที่จะเผาส่งไปให้ส่วนพ่อเพิ่มบอกว่าอะไรอะไรก็ส่งไปให้ได้หมดแล้วยังขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองตาออดก็ถามว่าขาดอะไรพ่อเพิ่มก็บอกว่าขาดม้าไงต้องสั่งให้เจ๊กมันทำส่งไปให้สักฝูงหนึ่งมีอานม้าเครื่องม้าแล้วก็โรงม้าจนครบแต่ตาออดแย้งว่าผมว่าอย่าดีกว่าป่านนี้คุณพ่อคงจะเข็ดขี่ม้าแล้วล่ะครับข้อสำคัญถ้าส่งไปให้จะโกรธเอาเสียด้วยเพราะจะหาว่าเราล้อ พ่อเพิ่มก็บอกว่าเออจริงสิว่า
ยากจริงๆจะส่งอะไรให้อีกดีลองส่งของที่ไม่เคยมีไปให้จะดีไหมเผื่อจะชอบบ้างตาออดก็ถามว่าอะไรอีกล่ะครับคุณลุงคือตาออดกับพ่อเพิ่มเนี่ยปรึกษาหารือกันนะคะโดยที่พลอยเนี่ยแอบได้ยินคำตอบของพ่อเพิ่มทำให้พลอยซึ่งนั่งฟังอยู่ข้างในเนี่ยต้องหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ไปพร้อมๆกันอีเล็กๆไงเจ้าคุณท่านไม่เคยมีเลยไปอยู่ทางโน้นเดี๋ยวไม่มีใครปรนิบัติลุงจะให้เจ๊กทำรูปกระดาษสวยๆสัก10ตัวเผาส่งไปให้ตาออดฟังแล้วก็หัวเราะงอหายผมไม่รู้ด้วยนะคุณลุงเดี๋ยวคุณแม่ดุผมตายเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะลุงเคยถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ว่าลุงกลัวแต่อย่างเดียวเท่านั้นกลัวอะไรครับกลัวท่านจะไม่รับนะสิเมื่อเป็นลุงเคยแนะให้ท่านลองมีดูบ้างแต่ท่านกลับบอกว่าจะมาทำให้ท่านตายเร็วเดี๋ยวนี้ท่านก็ตายแล้วเห็นจะไม่เป็นไรกระมังพอเพิ่มนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็หาเรื่องขำได้ตลอดเลยตาออก็ถามว่าแล้วถ้าเผื่อส่งไปท่านก็ยังไม่รับคุณลุงจะทำยังไงตาออดซักต่อด้วยความสนุกพ่อเพิ่มก็บอกว่าไม่เป็นไรล็อกพ่อออดท่านไม่ใช้สอยก็เก็บเอาไว้ที่นั่นนั่นแหละอีกหน่อยลุงก็ตามไปทวงคืนเอามาใช้เอง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้พลอยเนี่ยได้ขำบ้างอะไรบ้างนะคะทีนี้พอก่อนจะเผาคุณเปรมวันหนึ่งมีพิธีกงเต็กที่บ้านตามที่กำหนดไว้พลอยต้องออกไปร่วมพิธีเพราะว่าทั้งตาออดแล้วก็พ่อเพิ่มเนี่ยมาเร่งเราขอให้ออกไปให้ได้พอพลอยออกไปกวาดตาดูทรัพย์สมบัติแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆที่ทำด้วยกระดาษก็เห็นรูปผู้หญิงสาวๆทำด้วยกระดาษตัวย่อมกว่าคนจริงๆเล็กน้อยยืนอยู่10คนนะคะในมือก็ถือพัดบ้างบุหรี่บ้างถ้วยแก้วน้ำแล้วก็ของใช้อื่นๆที่คอของรูปเหล่านั้นเนี่ยมีป้ายกระดาษแขวนไว้นะคะบนป้ายกระดาษก็จะบอกชื่อจนครบทุกคนพอเพิ่มนั้นเมื่อตกลงใจจะทำอะไรก็ทำจนละเอียดละออไม่มีอะไรขาดเหลือบอกชื่อด้วยนะคะพลอยแลไปสบตาพ่อเพิ่มแล้วก็ต้องเหมือนหน้าไม่ใช่อะไรไม่อยากหัวเราะออกมาในยามเช่นนั้นนะคะพิธีรีตองแล้วก็แขกเหลือที่มาในงานศพของคุณเปรมก็ทำให้พลอยไม่มีเวลาที่จะนึกถึงอะไรมากนักจนกระทั่งเผาศพคุณเปรมเสร็จเรียบร้อยตอนเช้าเก็บกระดูกคุณเปรมเข้ากลับเข้าบ้านนะคะแล้วก็เอาโกรธกระดูกของคุณเปรมเนี่ยเอาไปตั้งไว้ในที่ที่จัดเตรียมไว้แล้วตอนนั้นนั่นเองค่ะความว้าเหวในชีวิตก็ดูเหมือนจะถาโถมเข้าจู่โจมหัวใจของพลอยอย่างกระทันหันตอนที่คุณเปรมยังไม่ได้เผาศพคุณเปรมยังอยู่ในบ้านตลอดมาเป็นเครื่องหมายเตือนความรู้สึกว่าคุณเปรมยังอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีงานมีการที่จะต้องทำให้เสร็จล่วงไปนะคะพลอยเองก็ต้องหากับข้าวของกินต่างๆที่คุณเปรมเคยชอบเนี่ยจัดหาใส่สำรับไปตั้งเส้นศพแต่ขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นไปหมดแล้วทุกอย่างก็กลับดูว่างเปล่าผู้คนญาติพี่น้องที่มาช่วยงานต่างคนก็ต่างกลับพลอยต้องกลับเข้าสู่ชีวิตปกติชีวิตที่ไม่มีคุณเปรมพลอยยังงงจับต้นชนปลายไม่ถูกครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พลอยรู้สึกว่าคุณเปรมนั้นจากไปนานนักหนาจะมองหาอะไรที่จะเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้สึกถึงคุณเปรมก็ดูจะไม่มีสักอย่างเดียวถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงจะมีรูปมีคลิปมีอะไรต่ออะไรมากมายนะคะแต่สมัยนั้นคงเหลือแต่โกรธกระดูกเตือนใจให้รู้ว่าคุณเปรมจากไปแล้วอยากไม่มีวันกลับพลอยซุดตัวลงนั่งบนพรมที่ปูไว้กลางห้องหันหน้าไปทางม้าหมูที่ตั้งกระดูกคุณเปรมเอาไว้สายตานั้นมองเลยทะลุฟ้าตึกแล้วก็มองต่อไปอีกไกลเห็นทุ่งกว้างใหญ่มีน้ำเจิ่งแล้วก็ดอกบัวบานเต็มเด็กสาวๆ2คนนุ่งห่มผ้าสีสดกำลังพายเรืออยู่อย่างรื่นเริงแล้วก็มีคนแก่นั่งกลางพายไปจนถึงหน้าวัดที่มีเรือแพแน่น
คนหนุ่มๆอีกคนหนึ่งนั่งพายหัวเรือแหวกฝูงเรือเข้ามากลางลำเรือมีหม้อหายใส่เครื่องขนมจีนเอาไว้เต็มภาพที่เห็นนั้นเคยเกิดขึ้นจริงๆนานนักหนามาแล้วนานเหลือเกินติดตามเรื่องราวของพลอยชีวิตของพลอยหลังจากคุณเปรมจากไปในตอนต่อไปสี่แผ่นดินตอนที่53วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง